พลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหาราชณ อยุธยาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียนปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่28รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกฟานสิริประภาวัตรและพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลตำรวจเอกพานุพงศ์ได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจมือปราบระดับต้นๆคนหนึ่งโดยเมื่อครั้งติดยศร้อยตำรวจโทที่สถานีตำรวจเตาปูนเคยเป็นหัวหน้าสายสืบที่ร่วมปราบจอมโจรชื่อดังแห่งยุคคือตีใหญ่มาแล้วจากนั้นจึงได้เลื่อนขยับเข้าพื้นที่นครบาลเหนือและโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งต่างๆซึ่งในวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2543ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับการตำรวจภูธรภาค7ได้เป็นหัวหน้าชุดตำรวจที่วิสามัญฆาตกรรมนักโทษชาวพม่าที่แหกเรือนจำมหาชัยเสียชีวิตทั้งหมด9คนมาแล้วโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เป็นที่กล่าวขานเนื่องจากช่อง9ได้ทำการถ่ายทอดรายงานข่าวที่เกิดขึ้นอย่างสดๆกระทั่งในปีพุทธศักราช2547เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5มีผลงานเด่นคือการกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ภาคเหนือจนได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ให้เป็นองค์กรยอดเยี่ยมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2548จากผลงานด้านนี้ทำให้ถูกบางส่วนมองว่าเป็นไปเพื่อรับใช้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งมีนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2549ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบฝ่ายปราบปรามมีผลงานคดีสำคัญระดับชาติต่างๆจนกระทั่งในต้นปีพุทธศักราช2553ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสบ10มีหน้าที่รับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีผลงานสำคัญคือเป็นผู้ดูแลและเจรจากับแกนนำของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ในการชุมนุมเมื่อต้นปีพุทธศักราช2553ทำให้ถูกจับตามองว่าอาจเป็นผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการไปในปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2553แต่ท้ายที่สุดตำแหน่งนี้ก็ตกเป็นของพลตำรวจเอกวิเชียรไปในที่สุดแต่ทางพลตำรวจเอกพานุพงศ์ก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชีวิตส่วนตัวพลตำรวจเอกพานุพงศ์มีชื่อเล่นว่าออสทำให้สื่อมวลชนบางครั้งเรียกชื่อว่าบิ๊กออสและได้รับฉายาเมื่อปลายปีพุทธศักราช2553ว่าออสตามเสียงบึ้มจากการที่รับผิดชอบคดีลอบวางระเบิดหลายต่อหลายครั้งในรอบปีนั้นย้อนไปวันที่9มีนาคม2546คดีคนร้ายบุกสังหารนายประยูรสิทธิโชติหรือกำนันยูนคนดังชลบุรีเสียชีวิตภายในงานมงคลสมรสของลูกสาวคหบดีชื่อดังของจังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้กำนันยูนเก็บตัวเงียบมานานเพราะถูกเพ่งเล็งว่าไปเกี่ยวพันคดีสังหารพันตำรวจโทชัยยันวิชัยดิษฐ์รองผอ.กบก.อ.กพ.สองถือเป็นนายตำรวจคนสนิทคนหนึ่งของกำนันเปาะมือปืนพระการลงมือค่อนข้างอุกอาจเพราะภายในงานมงคลสมรสที่แขกเรือล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงอาทินายวิทยาคุณปลื้มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยสมัยนั้นบุตรชายกำนันปอก็อยู่ภายในงานโดยไม่มีใครคาดฝันว่าจะเกิดเหตุร้ายมือปืนเป็นชายชะกันแต่งกายชุดซาฟารีสีดำรูปร่างท้วมผิวคมเข้มผมเกรียนใช้อาวุธปืนพกออโตเมติกขนาด11มิลลิเมตรจ่อยิงกำนันคนดังทางด้านหลังกระเด็นตกเก้าอี้เสียชีวิตคาที่ที่สำคัญกระสุนนัดหนึ่งยังแฉลบไปโดนนายวิทยาพลอยถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วยพลตำรวจโทพานุพงศ์สิงหาราชณ อยุธยารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตำแหน่งขณะนั้นฐานะที่เคยเป็นอดีตได้นำกำลังตำรวจกองปราบปรามลงพื้นที่สืบสวนในทางลับเนื่องจากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนายพาดกรหอมหวนหรือสิบโทเหี่ยวอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและกำนันเปาะเป็นผู้จ้างวานโดยมีสาเหตุหลักมาจากความหวาดระแวงโดยปมหวังขยายอิทธิพลในพื้นที่ของแต่ละฝ่ายจนทำให้ก่อนหน้านี้ยุทธเป๋น้องชายของกำนันยูนได้ถูกอุ้มตัวหายสาบสูญ
ขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านอ่างศิลาเหตุเกิดปี2543จึงนำมาสู่การตามล้างแค้นสะสางบัญชีเลือดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแม้กระทั่งพันตำรวจโทชัยยันนายตำรวจคนสนิท กำนันเปาะเป็นถึงคนในเครื่องแบบยังมาถูกสังหารอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเหตุเกิด3สิงหาคม2545กำนันยูนพยายามจะหาทางเคลียร์คดีพันตำรวจโทชัยยันทำนองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นหลานๆทำไปโดยพลการแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สำเร็จสุดท้ายกำนันยูนก็ต้องมาสังเวยชีวิตจนได้การเข้าคลี่คลายคดีของพลตำรวจโทพานุพงศ์ที่ระดมบรรดานายตำรวจนักสืบระดับพระการจากหลายหน่วยมาร่วมสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องทั้งพลิกแผ่นดินล่ามือปืนจนคลี่คลายสำเร็จผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้สะทอดว่าได้รับการว่าจ้างจากนายสมชายและนายภาสกรหอมหวนหรือสิบโทเหี่ยวสมาชิกเทศบาลเมืองแสนสุขให้ไปสังหารนายประยูนจึงวางแผนดักฆ่าหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จกระทั่งวันที่9มีนาคม2546นายประยูนถูกคนร้ายที่ยังไม่ปรากฏชัดว่าเป็นใครยิงเสียชีวิตต่อมานายสมชายและนายภาสกรเข้ามอบตัวพร้อมให้การปฏิเสธตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการใช้การจ้างวานให้ฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนพลตำรวจตรีพานุพงศ์สิงหราณ อยุธยารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยศและตำแหน่งในขณะนั้นทางตำรวจมาเลเซียประสานมาทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ช่วยตามหานักธุรกิจมาเลเซียชื่อบังจินเซงที่หายตัวไปจากข้อมูลเชื่อว่าน่าจะเอาตัวไปเรียกค่าไถ่ตอนนี้ลูกสาวของเขาอยู่ที่สถานทูตพลตำรวจตรีพานุพงศ์จึงสั่งสารวัตรพันธนะให้เดินทางไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยทันทีเมื่อไปถึงก็ได้พบกับลูกสาวของนายบังจินเซงและทราบข้อมูลว่านักธุรกิจมาเลคนนี้หายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่4กันยายนซึ่งล่วงมาแล้ว4วันภายหลังพบว่ายังไม่ได้เช็คเอาจากโรงแรมเมื่อตามไปที่โรงแรมเขาบอกว่าป้าไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วแม้จะพูดภาษาไทยไม่ถนัดนักแต่หญิงสาวก็พยายามให้ข้อมูลว่าไปเจอกระดาษเขียนเบอร์โทรนี้บนโต๊ะหัวเตียงและหยิบกระดาษโน้ตจากกระเป๋าส่งให้สารวัตรพันธนะบอกว่าโทรไปมีผู้ชายรับสายเขาบอกถ้าอยากได้ป้าคืนให้เอาเงินไปให้เขา 520,000 ริงกิตหญิงสาวเริ่มเสียงสั่นเครือเงินตั้ง5ล้านบาทไม่ใช่น้อยๆ นะสารวัตรพันธนะจึงขอจดเบอร์โทรนั้นมาก่อนจะขอตัวกลับข้อมูลที่ได้จากบุตรสาวทราบว่าชายสัญชาติมาเลวัย61ปีเดินทางมากรุงเทพตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2546โดยเข้ามาติดต่อทำธุรกิจค้าทองคำกับเพื่อนชาวไทยเชื้อสายจีนชื่อเยอ่ำชุดสืบสวนตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ได้มาซึ่งเป็นกุญแจดอกเดียวที่มีพบว่าเจ้าของเบอร์โทรดังกล่าวคือนายชัยยาหรือเยอ่ำนั่นเองเยอ่ำคนนี้ต้องรู้เห็นทีมสืบสวนสันนิษฐานทีมสืบสวนเชื่อว่าก่อนจะหายตัวอย่างไร้ร่องรอยนายบังจินเซงต้องได้เจอกับนายชัยยาหรือเฮียอ่ําและนายชัยยาผู้นี้น่าจะเป็นคนเรียกค่าไถ่ข้อมูลที่พักอาศัยและที่ทำงานของนายชัยยาจำนวน4แห่งถูกแจกจ่ายแก่ทีมสืบสวนซึ่งกระจายกำลังไปดักเฝ้าไว้โดยมีคำสั่งห้ามให้คลาดสายตาและหากมีอะไรให้รีบรายงานหัวหน้าทีมทันทีผ่านมาจวน2สัปดาห์การซุ่มดูวันแล้ววันเล่าก็ไม่เห็นแม้ร่องรอยของนายชัยยาขณะเดียวกันยังไม่มีวี่แววว่านายบังจินเซงจะกลับมาซึ่งตอนทีมสืบสวนไม่มั่นใจนักว่านักธุรกิจมาเลรายนี้ยังมีชีวิตดูหรือไม่แต่ตราบใดที่ไม่เจอศพก็ยังมีความหวังตำรวจท่องเที่ยวและกองปราบปรามยังคงร่วมกันสืบหาสถานที่ซึ่งเชื่อว่านายบังจินเซงถูกนำมาซ่อนเพื่อเรียกค่าไถ่ต่อไปล่วงเข้าสัปดาห์ที่3การเฝ้าดักซุ่มดูนายชัยยาที่บ้านพักย่านพุทธมณฑลโรงงานเย็บผ้าย่านบางแคร้านขนมย่านวงสว่างและโรงงานขนมย่านบางบัวทองแทบจะเปล่าประโยชน์ไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่านายบางจินเซงถูกซ่อนไว้ที่นั่นจึงตัดสินใจส่งสายสืบปลอมตัวเข้าไปสมัครงานที่โรงงานขนมของนายชัยยาหลังจากอะไรบางอย่างทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าโรงงานแห่งนี้ต้องมีอะไรสักอย่างที่จะเจอตัวนายบางจินเซงได้พบเจอคนงานขนของในโรงงานขนมของนายชัยยาบ่นกับเพื่อนคนงานชาวพม่าว่านอนไม่หลับผีดุสิบตำรวจเอกสายสืบปลอมเป็นคนงานแพ็คของถามอย่างสงสัยว่าทำไมนอนไม่หลับคนงานรีบตอบเลยว่าผีหลอกมาเกือบเดือนแล้วสิบตำรวจเอกนายนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ไปรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผลการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศพบว่านายชัยยาออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังเมืองกวางเจามณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเมื่อ3วันก่อนพร้อมกับนายลินจินหยวนชาวจีนจากการสืบสวนก่อนหน้านี้พบว่าทั้ง2คน
และนายบังจินเซงทำธุรกิจร่วมกันเมื่อข้อมูลที่ได้เป็นเช่นนี้มีเขาว่าผู้ต้องสงสัย2คนกำลังหลบหนีประกอบกับข้อมูลจากสายสืบที่ระบุความผิดปกติในโรงงานวันนั้นเองหัวหน้าชุดสืบสวนพลตำรวจโทพานุพงศ์เข้าตรวจสอบที่โรงงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการทันทีทีมสืบสวนนำหมายสารเข้าตรวจค้นในโรงงานของนายชัยยาโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาการเดินทางไปด้วยไม่นานนักคนงานทั้งคนไทยและต่างด้าวทั้ง7คนก็ยอมเปิดปากว่าเฮียเข้ามาเมื่อ4อาทิตย์ก่อนนายชัยยามากับเฮียฮุ้งและก็เพื่อนเป็นคนจีนมาเลย์ตอนนั้นค่ำแล้วพวกเขาขึ้นไปชั้น2ทะเลาะกันด้วยคุยกันดังมากเรื่องเงินล้านเสียงเหมือนตีกันด้วยแต่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับเฮียเดี๋ยวเฮียด่าเอาเฮียไม่ชอบให้ใครไปจุนจ้านตอนดึกๆเห็นเฮียฮุ้งเอารถตู้เข้ามาจอดแล้วเฮียกับเฮียอุ้งก็ไปกับรถตู้แบกกระสอบใบใหญ่ไปด้วยส่วนคนมาเลย์ไม่ทราบว่าหายไปตอนไหนทีมสืบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาการจึงตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุและพบรอยกระเซ็นของเลือดเป็นคราบแห้งกรังและจากการตรวจสอบก็พบว่าเฮียอุ้งก็คือคนเดียวกับนายลินจินหยวนที่หนีไปกวางเจากับนายชัยยานั่นเองทีมสืบสวนสันนิษฐานว่านายบังจินเซงถูกฆ่าตายที่โรงงานแห่งนี้ตั้งแต่วันแรกที่เขาหายตัวไปการเรียกค่าไถ่เป็นเพียงการเบี่ยงเบนของฆาตกรชั่วโมงนั้นเองการควานหาศพนายบังจินเซงก็เริ่มขึ้นใช้เวลาไม่นานนักสารวัตรพันธนาก็ได้รับรายงานจากสารวัตรในทีมสืบสวนว่าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองพบศพชายสูงวัยไม่ทราบชื่อถูกทิ้งในคูน้ำข้างถนนห่างจากโรงงานไม่ถึง5กิโลเมตรศพอยู่ที่นิติเวชศพถูกมัดด้วยเทปกาวเกือบทั้งตัวมีแผลถูกแทงแล้วห่อด้วยกระสอบน้ำตาลต่อมาบุตรสาวของนายบังจินเซงเดินทางมายังแผนกนิติเวชของโรงพยาบาลดังกล่าวด้วยความเศร้าโศกเธอได้แต่ร้องไห้หลังจากยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าศพชายนิรนามที่ถูกฆ่าอย่างทรมานที่อยู่ในห้องเย็นของโรงพยาบาลคือบิดาของเธอก่อนจะเชิญเธอไปพบเจ้าหน้าที่วิทยาการเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับนำไปเปรียบเทียบ DNA กับคราบเลือดในโรงงานขนมเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานมัดฆาตกรรุ่งขึ้นทีมสืบสวนกลับเข้าไปที่โรงงานขนมของนายชัยยาอีกครั้งเพื่อค้นหาพยานหลักฐานอย่างละเอียดที่โรงงานพบมีดปลายแหลมด้ามยาวและมีดทำครัวเปื้อนคราบเลือดอยู่ในครัวเทปกาวสีน้ำตาลหลายม้วนเชือกฟางสีแดงขนใหญ่และกระสอบน้ำตาล 2-3 ใบถูกซุกอยู่ในมุมด้านในของห้องสังหารซึ่งทั้งเทปกาวและเชือกฟางเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้มัดศพนายบังจินเซงเช่นเดียวกับกระสอบน้ำตาลที่เป็นยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ห่อศพและเป็นน้ำตาลเพียงยี่ห้อเดียวที่โรงงานของนายชัยยาใช้ทำขนมหัวหน้าใหญ่คุมทีมสืบสวนเรียกสารวัตรสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวพร้อมกับพันตำรวจตีชาคอนศรีวัฒน์ประยูนสารวัตรแผนก4กองปราบปรามเข้าพบนอกจากจะสั่งการให้เดินทางตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้แล้วยังแนะนำให้รู้จักชาวจีน2คนที่จะเป็นล่ามนำสารวัตรสืบสวนทั้ง2นายไปตามล่าตัว2ผู้ต้องสงสัยคืนก่อนเดินทางสารวัตรพันธนะและสารวัตรชาคอนก็เตรียมข้อมูลของเฮียอัมและเฮียฮุงเท่าที่มีไปทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานประกอบคดีสำหรับเป็นข้อมูลประสานตำรวจจีนในการจับกลุ่มและดำเนินคดีกับ2คนร้ายที่หนีข้ามประเทศไปถึงกองตำรวจสากลมณฑลกวางตุ้งสารวัตรพันธนะบอกผ่านล่ามขอให้ตำรวจที่นั่นตรวจสอบบ้านเลขที่ของนายลินจินหยวนหนึ่งในคนร้ายที่เขาต้องการตัวทันทีซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของนักสืบในการหาคนร้ายต้องเริ่มจากหาที่อยู่ล่ามชาวจีนที่มาด้วยกันถามอึ้งๆก็เอาชื่อนี่ให้เขาช่วยตรวจสอบผมอยากรู้บ้านเลขที่ของคนคนนี้จะได้ไปช่วยกันตามหาได้ล่ามบอกว่าที่นี่เขาไม่มีบ้านเลขที่ครับเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านแล้วรายละเอียดต้องไปถามหัวหน้าหมู่บ้านคนเดียวรู้หมดทุกอย่างข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรของไทยและจีนที่ต่างกันทำให้สารวัตรจากเมืองไทยอึ้งไปเล็กน้อยหลังจากทำความเข้าใจไม่นานสารวัตรพันธนาก็ไม่รอช้าคุยข้อมูลกับตำรวจสากลของจีนอยู่พักใหญ่วันต่อมาตำรวจไทยและตำรวจจีนก็เดินทางไปยังมณฑลกวางตุ้งหลังจากสืบทราบว่านายลินจินหยวนและนายชัยยาหรือเฮียอัมเพื่อนจากประเทศไทยเดินทางไปพักกับญาติของนายลินที่เมืองแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งการสะกดรอย2ผู้ต้องสงสัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง5วันต่อมานายชัยยาถูกตำรวจสากลจับกลุ่มได้ที่สวนสาธารณะเมืองแต้จิ๋วมณฑลกวางตุ้งขณะกำลังวิ่งออกกำลังกายหลังจากพูดคุยกับตำรวจสืบสวนจาก2ประเทศไม่นานนักเขาก็ยอมขายข้อมูลที่พักพิงของเฮียฮุ้งว่ามันอยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี่แหละเฮียฮุ้งหรือนายลินจินหยวน
ถูกจับกุมในไม่ช้าและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจีนจากหลักฐานที่ทีมสืบสวนไทยประมวลไปทั้งหมดซึ่งผ่านไปไม่นานทีมสืบสวนก็ได้ข่าวว่าเขาถูกตัดสินประหารชีวิตส่วนนายชัยยานั้นถูกนำตัวกลับมาเมืองไทยเขายอมรับว่ามีปัญหาขัดแย้งทางธุรกิจกับนายบังจินเซงจึงเป็นเหตุในการนำไปสู่การฆาตกรรมในครั้งนี้